โอ้ปลาช่อนครับเฉพาะปลาช่อนเป็นร้อยโลนี่ข้าวของเราเฉพาะปลาขาวนะครับเอ้าโอ้โหสวัสดีครับพี่น้องพันผลพามาเหมาบ่อครับราคา 5,000 บาทครับนี่ครับคนที่เป็นธุระให้เราวันนี้ขอบคุณครับพันหมึกครับผมพันหมึกคนตีพึ่งครับครั้งแรกครับของการเหมาใช่ครับ 5,000 รอรุ่นครับสมานไหมทีมงานผมก็มาครับพันไก่ครับผมจากไก่คนให้กินเนาะแล้วก็พันแอดก็จะตามมาอีกทีนึงครับเพราะว่าปลาหลายอยู่เลยครับหลายทุกปีเลยครับบ่อนี่หวังว่าจะมีปลาข่าวลงมาสักตัวนะผัวพัดไปไม่ไกลเนี่ยมันเป็นห้วยใหญ่ห้วยใหญ่ในปลาข่าวชุมครับผมครับเผื่อที่มีปลาข่าวเข้าไปในบ่อเลยเนาะเอาเลยเอ้าเชือกมัน12 4 7มันหมานใช้เวลาสู่ประมาณ4ชั่วโมงครับพี่น้องไม่รู้จะทันจับค่ำหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็นอนเฝ้าคืนนึงแล้วก็จับพรุ่งนี้เช้าครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ก็นั่งพักรอแล้วครับกระลมใหม่อย่างดีเลยครับผมบรรยากาศระหว่างรอครับพี่น้องปูงเขาเที่ยงกินกันด้วยครับเอาหาปลาต้มครับหาปลาต้มนู่นน่ะปลาหมึกตะโกนมาครับปลาไหลกินเบ็ดครับย่อนรู้ไว้ตรงมุมนี่ครับโอ้ดูเอาไปเป็นครึ่งคันแล้ววะสองดูติดเลยเอ้าเอามาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวพอได้ขัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับโอ้ยไหนใส่งามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไหนมันไหนตัวใหญ่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 โอ้โหมันไก่ดึงมันไก่ดึงโอ้โหว่าใหญ่พอขัวเลยสองตัวโอ้ปลาไหลก็ชุ่มแฮมบ่อนี่ครับพี่น้องไปขัวขัวขัวโอ้ปลาหน่อยซัดมาแล้วครับปลาช่อนใหญ่นี่หวานแฮมเลยครับขวดช่อนใส่งามเลยครับโอ้มีปลาไหลครับพอขัวแล้วครับพี่น้องโอ้สี่ห้าตัวครับปลาแฮครับผมมันเอาพอได้ต้มครับผมเดี๋ยวก็ต้มปลาอัดปลาไหลกันครับนี่บางตัวก็ไปมกครับผมไซส์ใหญ่มาแล้วอันเด้อยนต์ไปไกลๆเด้อโอ้โหเอาเร็วๆๆๆๆๆๆได้แล้วได้แล้วมอนะมอนหน่อยนะหายากทีมงานเรามาสมทบอีก1คนครับผมผ่านแอดครับผมจากช่องวันยุทธ์ให้อยู่กินครับวันนี้มัวแต่ซักผ้าอยู่ก็เลยมาสายครับผมเป็นช่วงของการหาปลาไหลครับผมริมฝั่งครับตู้ใหญ่ๆเลยนะนี่ออกกันนึดูนี่ไม่มีอะไรเยอะได้ตัวไหมครับโอ้โหถ่ายไม่ทันครับพี่น้องบอกมันชุกระหุกปลาไหลมันพุ่งออกพันไกลกระเตดขึ้นมากกระเตดขึ้นมาเลยโอ้โหอย่างใหญ่ไซนาคอนดาอย่างปลากินกันครับกินเลยครับกินเลยตาไม่อดไม่ยากครับพี่น้องกินไปสูบไปครับผมกินไปจับไปกับกัวน้ำที่แห้งครับหาโมงกว่าๆแล้วครับเดี๋ยวเตรียมทำกับข้าวค่ำกินกันครับเครื่องนี้กินปลาไหลบ่อยเครื่องนี้เมนูปลาไหลบ่อยเหลือเกินครับผมฤดูปลาไหลมันครับฤดูนี่ชิมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ้ยยังอร่อยเลยแต่นี่ปลาไหลสดๆริมบ่อตัดเผ็ดกินกันเลยเก็บเนาะแม่ๆๆๆลูกกันครับพันดำหนูมาฝากเราด้วยขอบคุณครับ2ตัวกำลังทำอ่อมหนูกันครับมีโอ้โหได้กระทะใหญ่นะหนู2ตัวครับโอ้แต่วันนี้เชิงลมแรงเด้อพี่น้องเอ้ยแต่เสียงอู้ๆก็ขออภัยด้วยครับเชิงมีลมครับวันนี้อากาศเปลี่ยนครับเป็นหนาวๆลมๆหรือดีไม่ดีมีฝนพร้อมหมดละนะครับผมหนูครับวันนี้มีเด็ดๆเลยอาหารป่าของเราครับอยู่ป่าอยู่ทุ่งต้องกินเมนูแบบนี้แหละครับเนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตักใส่จานบรรยากาศยามค่ำคืนครับช่วงกินข้าวกันครับผมกินข้าวค่ำกันนะครับผมหนูครับหัวปลาไหลนะครับวันนี้เราจะนอนกันหลายคนเลยครับหลายท่านเลยนี่น้องๆอะไรนี่ก็นอนด้วยกันหมดเลยนะทีมงานเราส่วนใหญ่ก็ไปยิงหนูกันพันมึกพันแอดกลับไปหายิงหนูกันส่วนผมก็พันไก่ไม่ได้ไปแล้วครับ
ปักลักเลยครับเฝ้าบอก็บอหายครับพันนั่นกลับมาแล้วครับสองแต้มใหญ่ๆครับใส่สวยครับใส่สวยใส่ใหญ่เสี้ยนจริงๆครับพันดำนี่ยอมเขาเลยครับเรื่องการอ่อยยิงนี่ครับไปชนใหญ่ๆสองตัวมุกกินกันไปเลยครับผมปากลุงยอดกับผมครับเห็นไหมมาเก็บมือดึกกันนะครับเดี๋ยวรอหนูซุกเลยครับกินกันไปเรื่อยๆครับผมมันตุ้ยอะไรครับส่งนะครับประมาณกันนี่ด้วยแกชอบพูดเองว่ากันนี่ทุกเหล่าด้วยมือประมาณกันไม่ได้ขาดจอดดึกนิดกับผมครับเลี้ยงกันอยู่เกียร์ดีกับคนอื่นนอนหมดเลยครับอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องถูกต่อยสักหน่อยก็คงจะแห้งครับน้ำเหลือไม่ลายแล้วกันไหมทีมงานของผมมาสมทบตอนเช้ากับผมครับบานครบกับระหว่างกับผมมาช่วยกันจับปลาตอนเช้ากับผมบรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องทีมงานเราครับปลาช่อนรุ่นมีหลายครับแถวบ้านเด็กปลาช่อนลิงรุ่นลูกคาดนี่ค่อยๆทยอยจับมาลงไปจับหอยเห็นกับจับโอ้มีแต่ปลาช่อนรุ่นนี่เนาะโอ้คืออยู่ด้วยนี่ปลารดก็มีพี่น้องปลารดก็มีโอ้โหตัวขนาดนี้กำลังทอดเลยครับปลาหมอมีตัวโอ้โหดูมันอ้วนสันหลังปรีเลยนี่ไอ้ครับนอนนี่แล้วก็กองเป็นตัวใหญ่ตัวนึงตัวอ้วนตัวอ้วนเลยปลาไหลใหญ่ตัวเมื่อวานครับจะทำเมนูตอนเช้าสุกแล้วต้มปลามาดูครับเขารุ่นรู้กันเป็นเลยมาต้มกินกันครับตอนเช้ามื้อเช้าเดี๋ยวเตรียมกินข้าวเช้ากันครับอีกหน่อยก็ได้จับจ้ะแซ่บต้องเขาเด้อใครหิวข้าวมากินเลยเด้อครับมาเด้อพี่น้องผมนี่เลยครับตุ้ยปลากินข้าวเช้ากันกินง่ายๆเลยครับกินข้าวนะครับปลามกต้มปลาครับต้มปลาคอมีแนวเกี๊ยดได้สักหน่อยแนวเกี๊ยครับด้วยต้มปลาคอใหญ่ครับพี่น้องปลามันครับเอากินข้าวเช้ากันครับอีกสักหน่อยก็แห้งแล้วครับนี่ไก่ละไก่ละตั้งซุปไหมเมื่อกี้นี่น้ำเต็มท่อแล้วอีกไม่นานนะครับนะครับทีมงานของเราทำเป็นที่ขังปลาช่อนแบบนี้ครับโอ้กระตาดีครับนี่ก็ส่วนนึงนะครับยังไม่ได้เริ่มจับเลยครับแกแบบว่าจับๆเอาริมฝั่งนะยังเหลืออีกเยอะโอ้โหไปสั่งกันเลยครับคุณโมเอาอีกแล้วโอ้ยตัวที่สองโอ้กระโดดกันไปอีกตัวนึงนะโอ้หนึ่งอีกตัวนึงนะโอ้หนึ่งอีกตัวนึงเริ่มแล้วครับเรายังไม่จับนะครับแค่เคลียร์ก็ต้องเคลียร์หัวสูงกับผมให้มันน้ำมันไหลคล่องๆเนาะเพราะว่าจับปลาสองมือไม่ได้นี่เลยจับปลาสองมือโอ้มันช่อนไหลครับผมนี่พี่น้องโอ้จับเอาหนาสูงครับนี่ตัวช่อนเลยนะเดี๋ยวไปขังไว้ครับค่อยๆทยอยไปนี่โอ้ตัวใหญ่ดูปลาครับเหลืออีกเยอะปล่อยทิ้งไว้ในนี้ครับอีกครั้งก็ช่อนครับแล้วพี่น้องไก่ได้จับแล้วครับตาวิ่งแทงกระพุ้นตะปาดนะครับทีมงานเราก็เริ่มลงกันแล้วครับจับหอยจับปลาเป๋าครับบรรยากาศทีมงานของเราเด็กๆก็สนุกกันอยู่ด้านนู้นเอ้าตัดสันไหมโอ้ตัวนี้ใหญ่ปลาตะเพียนปลาขาวครับเต็มเลยครับพวกปลาเบาครับผมพวกปลาช่อนกับหมุดโคนหมดแล้วครับเดี๋ยวรีบจับปลาเบาเดี๋ยวมันจะตายก่อนครับผมตะเพียนครับตะขาวขึ้นหัวเต็มเลยครับเต็มเลยครับโอ้โหวิ่งไปพี่น้องปลาข้าวครับผมโอ้มีปลาข้าวจริงด้วยครับยังไงปลาข้าวครับพันไก่พาลูกชายมาด้วยครับวันนี้เอาขาลุยไปกันเลยแหมลูกในพรานเอาลุยน้องประวานครับน้องประวานนั่นปลาข
ขาวปลาขาวโอ้ยไงพอได้ต้มอยู่แล้วครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่มาเจียวผ่าเขียวลากเอาปลาเบาก่อนครับมองดูดีจะมีปลาเลยนะครับเต็มเลยนะครับปลาขาวด้วยนี่ปลาข้าวครับผมโอ้สองตัวเลยครับปลาข้าวปลาข้าวแถวบ้านผมไม่มีครับแต่ที่นี่มีครับผมลำจักรลาใกล้ๆลำจักรลาครับมีเงี้ยงบ้างเฮ้ปลาข้าวตายย้อนผมแล้ว1ตัวนะครับตัวแรกในชีวิตครับผมโอ้ปลาข้าวปลาข้าวครับผมมีรุ่นนี่หลายตัวอยู่นะเอาพันเอ็ดเคยเห็นปลาข้าวอ่ะเคยครับโอ้ปลาข้าวหลายตัวด้วยนะเนี่ยตรงนี้ก็3แล้วครับตรงอีกโอ้ปลาข้าวเยอะเลยเนี่ยปลาข้าวทั้งนั้นเลยปลาข้าวปลาข้าวก็อู้นตุ้นใหญ่กว่าเขาเลยนะปลาขาวนี่ปลาขาวครับโอ้วางปลาขาวครับเนี่ยเยอะนะครับเนี่ยจับปลาเบาก่อนไอ้ใครมัวขับหนูใครปลาเขียนอุ้ยรถนี่ปลาขาวอีกแล้วโอ้ปลาขาวไหลเนาะเยอะกว่าที่คิดครับผมเนาะผมคิดว่าจะเจอตัว5โล7โลมั้งแต่วันนี้มีรุ่นครึ่งโลมั้งใหญ่สุดนะครับถึงไม่รู้ทีมงานเราถ่ายคลิปกันทุกคนนะครับคนละมุมมองกันเหมือนพันไก่ครับนี่พันแอดในกล่องพันมึกเหรอโอ้กล่องพันมึกอยู่ข้างบนนู่นครับพันกบหนึ่งสักมาเลยยินลงนู่นขอคุ้มเครื่องนะครับโอ้คุ้มเครื่องไฟครับผมขอเพียงหน่อยขอเพียงหน่อยปาดเดินไปคัดใส่พันรวมครับพันรวมช่วงนี้เป็นช่วงจับปลาขาวหน่อยครับผมใช้เวลาอีกสักพักเลยแหละกว่าจะจับมดครับมันเยอะมากครับดูสิครับขาวๆนั่นปลามดเลยครับเริ่มร้อยแล้วครับดูครับเต็มเลยครับเดี๋ยวช่วยกันจับครับผมดูหลากมาครับยังเหลืออีกเยอะเดี๋ยวรีบจับกันครับเต็มเลยใส่นี่ก็ได้จ้ะเอาเลยปลาขาวใหญ่วางปลาขาวครับเดี๋ยวผมจะปลาหน่อยก่อนครับมีอย่างนี้ก็เอาครับทอดอร่อยครับเอาหมดเลยครับไปช่อนดูอู้สารพัดปลาไปช่อนนี่ไว้ทีหลังเลยครับจ๋าจ๋าจ๋าไปไปใหญ่ดิรุ่นโลเลยป่ะเราจะปล่อยไปก่อนไปช่อนครับจับปลาขาวก่อนเดี๋ยวไปกินน้ำครับนี่เดี๋ยวเรามีช่วงจับปลาช่อนให้ชมด้วยนะครับช่วงนี้จับปลาขาวกันครับเดี๋ยวกินน้ำโอ้โหพันตั้มตัวใหญ่ตรงนี้ก็ตัวใหญ่ครับอื้อรุ่นโลครับโอ้โหยังมีอีกเยอะรุ่นนี้แหละยังมีอีกเยอะครับผมยังไม่ถึงเวลาจับปลาช่อนครับเอาปลาขาวก่อนยกขึ้นก็ไม่ไหวเลยนู่นมือระบมหมดเลยพี่น้องเอ้ยเจอขันแย้งครับดูนี่เนี่ยวิธีจับครับต้องจับแบบเขาเรียกว่าล็อกเงี้ยงแบบนี้นะครับจะให้มันขยับได้ล็อกเงี้ยงเลยล็อกเงี้ยงแต่ปัญหาก็ยังพลาดโดนครับขันแย้งอย่างไรครับพี่น้องพากันมือบวมหมดเลยทีมงานโอ้โหดูครับลูกพันไก่ครับโอ้สุดยอดเลยว่าจะปลาอย่างเก่งครับลูกพันไก่อู้หนูอีกตัวนึงประมาณอื้อเอาตัวนั้นก่อนลูกค่อยๆเดี๋ยวลูกโอ้ปลาเก่งอันเนี้ยโอ้ดูปลาครับตรงคอนเหลืออีกเยอะเลยครับปลาช่อนรุ่นนี้เออดูเดี๋ยวไปดูผลงานรวมอีกทีแล้วกันนะครับผมต้องรีบจับครับดูครับปลาช่อนเรียกว่าปลาช่อนรุ่นเอาละครับถึงเวลาจับปลาช่อนปลาดุกครับที่นี่น่าจะยังเหลือหลายอยู่ครับผมแต่เขาขึ้นไปหลายแล้วนะเดี๋ยวไปดูผลงานรวมอีกทีก่อนกันแต่เดี๋ยวขอจับปลาช่อนปลาดุกให้หมดก่อนนะครับอีกสักพักใหญ่ๆเลยแหละยังเหลือเยอะเลยมาตัวใหญ่ไปแล้วโอ้ยมาครับ
โลอัพข้างหลังหนูดูดูโลอัพสองโลโลอัพโลอัพโลอัพยังมีอีกเยอะไซส์นี้โอ้โหตัวนี้ครับโอ้ยคูรูเลยครับปลาช่อนทางด้านนี้เป็นปลาเอเรียนครับปลาเอเรียนปลาดูดช็อกเกอร์ยังมีเข้านอกมาไงเนี่ยเอาไปมกปลาต่างประเทศแม่แต่ตัวนี้ดิเดี๋ยวไปจะย่อยจับไปครับอันนี้ก็พันไก่จับมาจากด่านครับโอ้ปลาอย่างไรครับยังต้องจับอีกนานเลย2ชั่วโมงยังไม่เร็วนะครับนี่ปลาหลายจริงๆครับปลาเยอะมากช่วยกันจับครับแต่จับยากหน่อยนึงครับปลาดุกปลาแขยงมันเยอะนะเอาไปครับกินได้เหมือนกันนี่ครับว่าอร่อยด้วยนี่ช็อกเกอร์นี่เฮ้ยตัวใหญ่ครับตรงนี้เดี๋ยวหลัดตะพันดำของคุณไซโลไซโลไซโลอีกแล้วอยู่แถวนี้แหละโอ้นี่ไงปลาวาฬเอาไหมปลาวาฬเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวไล่ให้โอ้ไปหาปลาวาฬแล้วทางไหนทางไหนเฮ้ยเซ็ตเซ็ตเฮ้ยเฮ้ยเซ็ตปลาวาฬเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยไล่ขึ้นโคกเลยแสดงว่ามีวิชาไว้ปลาวิ่งขึ้นโคกเลยเฮ้ยไปแล้วไปหายายแล้วเฮ้ยว้าเซ็ตเฮ้ยมาอีกแล้วเอาประวัติแบบตุ้งลุกนี่สตันดั้มครับผมโลบวก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 เดี๋ยวอึ๊บเรียบร้อยครับโอ้ทั้งหุ่นมีตัวใหญ่ๆได้ไหมทั้งหุ่นอะวันนี้เหมือนจับปลาคนละบ่อเลยครับไม่เห็นหน้ากันเลยครับผมอยู่คนละฝากเลยเป็นไงเด้งโอ้โดนจักแผลไปแล้วตัวเดียวครับพักมือนึงปล่อยเลยผมผิดขึ้นถึงข้อศอกแล้วกลางโดนไปปั๊บนึงยังไงมันไกลผมจับไปเต็มถังแล้วจนจะเต็มถังแล้วเลยปลาลายจริงครับนี่ยังเหลืออีกเยอะจับไม่หมดตัวกับนี้จับจนเหนื่อยนะครับจับมาจากสองชั่วโมงอะมั้งโอ้ยปลาช่อนใหญ่เดี๋ยวระวังปลาช่อนใหญ่ดีดเด้อปลาช่อนใจไหลเด้อนี่แหละมันขึ้นนี่มันจะมันขึ้นไปยังมีไก่เนาะช่อนตัวละโลแล้วเสียกันเลยนั่นอยู่จนโอ้ยกระดูกกระดูกช่อนช่อนหลุดเหนียวยังไหลจับยากเนาะทางกลางจูบไม่ค่อยแห้งแบบจับยากใบมดก็เหลือน้อยแล้วล่ะครับพี่น้องหลังจากจับมาผักใหญ่เลย 2-3 ชั่วโมงนะครับปลาโอ้หลายครับอยู่ครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับปลาปีนี้มันแรงนะครับเนาะแต่อยู่ในนู่นโอ้โหนี่บรรดาปลาหนักนะครับปลาช่อนนะครับปลาช่อนปลาข้าวเยอะอยู่ครับอู้ปลาช่อนครับมหัศจรรย์ปลาครับผมโอ้ยบ่อเดียวครับหลายนะครับเนี่ยโอ้โหดูครับโอ้โหดูครับตัวไหลครับมันทับกันอยู่เนี่ยโอ้โหดูกี่โลครับเนี่ยกี่โลตาดูดูหลายอยู่ครับผมแต่ไม่รู้จะคุ้มไหมนะครับ 5,000 บาทนะครับปลาปีนี้ก็ถือว่าพิฆาตครับถือว่าพิฆาตปลาตัวไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ดูครับปลาช่อนครับโอ้โหปลาข้าวเราได้เป็น10ตัวเหมือนกันนะครับเยอะหลายด้วยกันเนี่ยเนี่ยโอ้โหกับปลาปลาแค่ส่วนนึงครับไม่ใช่ทั้งหมดนะนี่ยอดเลยโอ้วางปลาข้าวครับนี่ปลาข้าวได้หลายตัวกว่าที่คิดไว้ครับข้าวล้วนๆครับเราแยกออกมามีตัวรุ่นนี้เกือบครึ่งโลครับเนี่ยเอาครับผมกี่ตัวเข้าไป2 4 6 8โอ้ได้เกิน10ครับปลาส่วนหนึ่งแล้วก็ไปขายนะครับส่วนหนึ่งก็ไปกินครับผมหลายๆขนาดนี้ก็คงต้องขายถ้าส่วนใหญ่แล้วครับเดี๋ยวเราจะแยกพอหมอไปขายครับมีคนสั่งไว้5กิโลจะพอไหมน่าจะพออยู่นะเรามีลูกค้ามาซื้อถึงขอบบ่อเลยครับปลาหมอสดๆนะครับปลาดุกนะแล้วก็ขายไปเยอะแล้วล่ะครับขายไปเยอะแล้วนะปลาหม
มอตัวใหญ่ขึ้นเอาไปทำผักเลยก็นี่ครับเดียกนึงครับเป็นหมอใหญ่ๆนี่ปลาของเราส่วนหนึ่งก็ทยอยขายไปเรื่อยๆครับมีคนมาซื้อถึงขอบบ่อนะครับบางคนเขาก็จองไว้นะครับช่วงนี้ปลาขายดีครับเพราะว่าแถวนี้ยังไม่ค่อยมีใครสูบบ่อนะครับผมสูบเป็นเจ้าแรกเลยก็เลยเขายังเพิ่งจะได้กินปลาบ่อกันก็ขายดีครับยอดออเดอร์เพียบเลยนะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่าโดยซ้ำนะครับวันนี้โอ้ปลาชนครับเฉพาะปลาชนเป็นร้อยโลเก็บตัวได้ก็โลนึงเลยเนาะพันนึงว้าครับครับครับเอาไปแบ่งปลาชนกันเฉพาะปลาชนตายอื่นแบ่งเรียบร้อยแล้วมีกระดูกมาแซมมาได้ด้วยนะฝีมือประวานเยอะจับถังเลยไหมหรอตัวนี้ประวานกระบะกระบะโอ้สุดยอดเลยเนาะเบาเบาเบาที่ได้มาเอาใส่เครื่องเอาใส่เครื่องเอาออกเลยพี่ลือพี่ลือไปชนปูนี่ไซส์ใหญ่เอาไซส์ใหญ่มาก่อนไซส์ใหญ่ก่อนไซส์โลแปดกิโลนี่มันโลห้าหรือมั้งเนี่ยแบ่งกันโอ้โลสองสามโอ้ช่อนเลยนี่ยังถือว่าผิดคาดนะครับพี่น้องที่เราคาดไว้นะจะมากกว่านี้อีกแต่นี้ถือว่าผิดคาดครับก็ยังได้มากกว่านี้ครับผมปกติบ่อนี่เคยได้มากกว่านี้ครับปีนี้ปลาตัวไม่ค่อยใหญ่ครับมันหลายอยู่แต่มันไม่ใหญ่เพราะว่าปลามันแรงนะครับมันปีที่แล้วมันแรงครับน้ำมาช้าแต่ไปดูตอนแบ่งกันครับว่าจะได้กันคนละเท่าไหร่นะครับเราคัดปลาเป็น3ไซส์นะครับอันนี้ไซส์ใหญ่นะครับนี่เป็นไซส์กลางครับไซส์รองลงมานะครับหุ่นตัวโล3-4ตัวโลแล้วก็มีไซส์เล็กอีกเป็นกองนะครับแบ่งปลาช่อนใหญ่กันก่อนครับนี่ส่วนของผมนะครับกระชังแดงครับผมโอ้วันนี้เราได้1กันแล้วนะ1ปลาช่อนใหญ่กันครับวันนี้แบ่งกันครับแบ่งใส่ใหญ่ก่อนเราแบ่งใส่กลางถึงรอบของผมอีกแล้วครับช่างแบ่งกันทีละ2โลครับไม่เป็นไรนะผมยับเองก็ได้โอเคขอบคุณครับแบ่งเป็น5ส่วนครับผมโอเคถึงรอบปลาข้าวครับผมแบ่งปลาข้าวกันนี่ปลาข้าวของเราเฉพาะปลาขาวนะครับเอ้าโอ้โหเอาขนาดคิดว่าจะได้ปลาข้าวเยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยคิดว่าได้หลายตัวเลยแต่วันปีนี้ไซส์ไม่ใหญ่ครับพี่ก่อนเคยว่าเคยได้5โลด้วยได้คนละ 3-4 ตัวครับ3ขนาดครับโอ้พอได้ต้มแล้วครับแบบนี้โอ้ผมอยากกินนะครับอยากกินดีใจมากเลยได้ปลาข้าววันนี้ไม่ได้กินนานเลยครับอย่าโดนร้อนเลยกินบ่อยเลยนะเนี่ยอยากกินอยากเลยใส่เองมาแบ่งใส่ปลาช่อนเรียกปลาช่อนลิงครับผมอย่างหลายเลยนะแบ่งกันทีละคนละเป็นกำมังเลยครับปลาช่อนป๊อกช่างน้ำหนักแบ่งกันเลยนะครับเอาเลยเทครับถุงเลื้งแกโอ้ยถุงเลื้งในหมาควายพี่จะพอลอยตัวพี่โอ้ยเต็มเต็มถุงปุ๋ยแล้วครับนี่เต็มถุงปุ๋ยแล้วครับครึ่งถุงแล้วครับโอ้ครึ่งถุงปุ๋ยครับคนละครึ่งถุงปุ๋ยแล้วนี่นะหมดไปกันนี่ของใครครับเนี่ยถุงเลื้งที่ถ่ายนะอ๋อเอาสามโลเลยสามโลได้ยังคืดได้หรือสองโลสองพันอะไรแต่กันคนละประมาณ20โลแล้วครับพี่น้องแบ่งกันเรียบร้อยแล้วครับแต่อยู่ด้วยคนละ20โลครับแล้วก็เงินในส่วนกลางนี่ขายไปแล้วต้องแล้วก็แบ่งเงินกันอีกครับผมเอาละครับพี่น้องแบ่งปลากันเรียบร้อยเตรียมเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านครับเอาสักค่ำเลยเหมือนกันครับผมกับการเมาบ่อสู่ปลาครั้งแรกของทีมงานผมนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับผมครับถือว่าคุ้มอยู่ครับเมา 5,000 แบ่งกันได้ปลาช่อนประมาณคนละ20โลครับแต่ตีเป็นโลละ100ซะก็ถือว่ากำไรอยู่นะเนาะมีกำไรอยู่ครับแต่ก็ยังมีปลาแบบเนี่ยครับเค้าเรียกว่าปลารวมเนาะแต่แบ่งกันไปกินเยอะนะนี่ไงหยิบเลยนะแล้วแบ่งกันไปกินเหลือเฟือเลยพร้อมทั้งได้บรรยากาศสนุกๆ นะครับเดี๋ยวถ้างั้นก็เดี๋ยวเราจะมีเมาบอกกันเรื่อยๆครับฝากกดติดตามไว้นะครับทีมงานผมก็ไลฟ์ทันเดี๋ยวไปดูว่ามีใครบ้างเนาะ
คนแรกเลยครับพันหมึกนะครับจากช่องพันหมึกคนตีพึ่งครับวันนี้เป็นเรียกว่าแม่ทัพใหญ่นะครับเป็นคนติดต่อดิวหาบ่อหาอะไรให้เราผมก็แค่มาร่วมนะครับพันหมึกนี่หาคนสูบหาอะไรมาพร้อมทุกอย่างครับพร้อมทั้งอุปกรณ์ด้วยยังไงก็ขอบคุณพันหมึกจากช่องพันหมึกคนตีพึ่งครับครับขอบคุณครับแล้วก็ Facebook นี่หมึกร้อยหลังน้ำพึ่งป่าเนาะฝากติดตามด้วยครับทีมงานของเราท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับผ่านกบกับผมวันนี้ถึงจะไม่มีเวลามาร่วมในวันแรกก็มาวันที่2ครับมาช่วยงานคุมเครื่องสูบของเราถ้าวันนี้ไม่มีผ่านกบนี่สูบไม่แห้งทันเวลาแล้วครับวันนี้เขาเชี่ยวชาญเรื่องกันสูบน้ำครับผมผมว่าสูบน้ำขอหน้าบ่อยฝากเลยครับจากช่องผ่านกบผ่านลุยครับทีมงานของผมอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะและเจ้าเก่าเจ้าประจำของเรานะครับผ่านแอดครับผมจากช่องวันหยุดหาอยู่กินครับฝากด้วยเดี๋ยวบ่อนาเราก็ไปกันอีกเนาะแอดเนาะนะครับขาดไม่ได้ครับทีมงานขาประจำคนนี้แล้วก็อีกหุ้นส่วนหนึ่งของเราวันนี้ครับก็คือพันไก่เนาะวันนี้พันไก่ก็หุ้นไป 1,000 บาทนะครับก็คุ้มอยู่เนาะไก่เนาะครับผมมีกำไรอยู่ครับแล้วก็ได้กินอิ่มกินน้ำกันเลยแหละเนาะกลางคืนครัวปลาไหลกินกันอยู่นี่เป็นน้องเพราะฉะนั้นมันเลยประเมินยากครับแต่ผมว่าคุ้มแน่นอนนะจะเจอกันบ่อนาแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะเหมาบ่อกันอีกเรื่อยๆนะครับฤดูเหมาบ่อครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับไก่คนหากินครับถ่ายคลิปเหมือนกันนะอ๋อเก็บของคืนรถครับพี่น้องแล้วกลับบ้านกันแล้วก็เจอกันบ่อหน้าครับช่วงนี้ก็อาจจะเมาบ่อสู่ป่าเรื่อยๆครับคุยกับทีมงานของพันธุ์มึกไปแล้วอาจจะเมาบ่อไกลๆเคียงกันนี่แหละนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแน่นอนมีคลิปสู่ป่าอีกแน่นอนครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บของเก็บของของอย่างหลายเลยพี่น้องเอ้ยสัมภาระมาอยู่มากินกันที่นี่2 วัน2 คืนเกือบ2 คืน